สวัสดี TikTok ในคลิปนี้ผมมีภาพยนตร์ดีๆมาแนะนำภาพยนตร์แอคชั่นฝั่งฮ่องกงภาพยนตร์เรื่อง The Killer หรือชื่อไทยโหดตัดโหดในปี1989เป็นเรื่องราวของนักฆ่ามืออาชีพได้บังเอิญทำร้ายนักร้องสาวในขณะที่เขาทำงานชิ้นสุดท้ายทำให้เจนนี่เกือบตาบอดและการที่จะรักษาเจนนี่นั้นต้องหาเงินก้อนใหญ่และเป็นเงินมหาศาลเพื่อที่จะให้เจนนี่ไปผ่าตัดที่อเมริกาให้กลับมามองเห็นได้อย่างเดิมเรื่องราวของนักฆ่ามืออาชีพและเป็นนักฆ่าผู้มีคุณธรรมกับนักร้องสาวผู้แสนอาภัพเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันครับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับการกล่าวถึงจนถึงยุคปัจจุบันว่าเป็นภาพยนตร์ของผู้กำกับจอห์นวูเรื่องแรกที่ใช้กระสุนปืนเปลืองที่สุดในโลกในยุคนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังได้รับการกล่าวถึงในเรื่องของฉากแอคชั่นที่มีต่อเนื่องตลอดตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงท้ายเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยโจฮุนฟะหรือโชยุนฟะลีซิวเซียนหรือแดนนี่ลีเป็นผลงานการกำกับของผู้กำกับจอห์นวูอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมขอบคุณทุกท่านที่กดเข้ามาชมวิดีโอคลิปทาง TikTok สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ